ชีเซสัปดาห์นี้นะคะเราพาคุณผู้ชมมาอยู่กันที่สนาม The Royal Golf and Country Club ค่ะและธีมประจำสัปดาห์ก็คือคำว่า Live Clean and Place นะคะซึ่งเป็นข้อกำหนดพิเศษนะคะที่ในการแข่งขันกรรมการอาจจะยกให้ใช้ได้นะคะเพราะว่าบางครั้งบางคราวเนี่ยมีอาจจะมีสภาพสนามที่ชื้นเป็นพิเศษนะคะเช่นอาจจะมีฝนตกข้ามคืนนะคะก็น้ำระบายไม่ทันก็อาจจะมีความชื้นมากเกินไปหรือว่าลูกเนี่ยติดดินขึ้นมานะคะก็อาจจะทำให้นักกอล์ฟเนี่ยตีลูกได้ไม่ค่อยดีนักเพราะฉะนั้นก็เหมาะสมแล้วที่จะออกกฎ Live Clean and Place ในวันนั้นนะคะก็หมายความว่าถ้าลูกอยู่ในเฟร์เวย์เนี่ยนักกอล์ฟก็สามารถมาร์กเอาขึ้นมาเช็ดแล้วก็วางได้1ครั้งนะคะแน่นอนทุกๆคนชอบกฎนี้เพราะว่าทุกๆครั้งลูกจะลอยเนียนสวยเป็นพิเศษนะคะก็จะทำให้การตีเด็ดลูกเนี่ยทำได้ง่ายนะคะทีนี้เราคงไม่สามารถที่จะรอให้กรรมการบอกกฎออกกฎ Live Clean and Place ได้ทุกครั้งวันนี้เราจะมาฝึกวิธีการทำให้วงสวิงของเราเนี่ยมีความสามารถที่จะตีเด็ดลูกได้ทุกครั้งไม่ว่าจะลายแบบไหนนะคะเจอลายลูกจมนิดนึงก็ยังรู้สึกว่าสามารถตีเด็ดลูกได้อ่ะมาเข้าสู่3อย่างนะคะที่อุ๋ยคิดว่าสำคัญในการที่จะสามารถตีลูกให้เด็ดให้โดนให้เนียนเน้นๆแน่นๆเลยนะคะอย่างแรกเลยที่ข้ามไม่ได้เลยก็คือเรื่องของตำแหน่งลูกนะคะเพราะว่าการจะตีลูกให้เด็ดให้เหล็กสอดไปพอดีเนี่ยตำแหน่งลูกต้องเหมาะสมกับเหล็กที่คุณใช้นะคะอย่างเช่นถ้าจะตีเหล็กพวกจำพวกเวดจ์เนี่ยแน่นอนคุณผู้ชมคงเคยได้ยินแล้วมุมปะทะเนี่ยมันจะเป็นมุมกดนะคะเพราะฉะนั้นตำแหน่งลูกควรจะอยู่ขวาของกลาง1ลูกถ้าเป็นเหล็กสั้นควรจะอยู่ประมาณกลางนะถ้าเป็นเหล็กกลางก็จะซ้ายของกลางตำแหน่งลูกจะอยู่ซ้ายของกลาง1ลูกอันนี้บวกลบได้นิดหน่อยนะคะแล้วก็ถ้าเหล็กยาวก็ขึ้นหน้ามาอีกอาจจะอยู่ซ้ายของกลาง2ลูกอย่างที่บอกค่ะตำแหน่งจุดปะทะเนี่ยสำคัญของแต่ละเหล็กไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเลือกตำแหน่งลูกให้ถูกด้วยนะคะอย่างที่สองที่สำคัญมากๆเลยนะคะและก็เป็นสิ่งที่อุ๋ยคิดว่านักกอล์ฟสมัครเล่นหลายคนเนี่ยพลาดตรงนี้นะคะก็คือการที่เราไม่สามารถรักษามุมของแนวสันหลังได้นะคะเพราะว่าในกรณีที่บางทีลูกจมนิดนึงนะคะหรือว่าลายไม่ดีเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือจิตใต้สำนึกเรารู้แล้วว่าช็อตนี้ตียากเราก็ไม่รู้ล่ะไม่ได้บอกให้ตัวเองทำแต่มันทำของมันเองก็คือการกระเด้งตัวขึ้นมาเพราะเหมือนเป็นการช่วยนะคะช่วยให้ลูกนั้นลอยขึ้นการที่แนวสันหลังเราเด้งขึ้นมาเนี่ยทำให้เกิดปัญหาหลายอย่างนะคะ 1. น้ำหนักตัวเทมาข้างหลังนะคะเทมาข้างหลังแล้ว 2. เนี่ยทุกอย่างอยู่ข้างหลังสิ่งที่จะต้องเกิดขึ้นตามมาหลังจากตำแหน่งนี้แล้วเนี่ยก็คือการฟลิปข้อมือนะคะฟลิปมือเพราะฉะนั้นการที่เราอยากจะตีให้ลูกให้ไม้โดนลูกจังๆนะก็คงจะเกิดขึ้นยากถ้าเกิดไม้เราอยู่ในแนวนี้ถูกไหมคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่ต้องทำให้ได้ดีเลยเนี่ยก็คือเรื่องที่สองนี่แหละค่ะก็คือการรักษามุมของแนวสันหลังถ้าในมุมด้านหน้าเนี่ยนะคะก็ให้รู้สึกว่าแนวของกระดุมเนี่ยไม่เสยขึ้นแบบนี้อันนี้อาจจะเกิดขึ้นเวลาตีไดรเวอร์แต่ว่านี่เรากำลังพูดถึงfairway นะคะการตีลูกให้กดนะคะเพราะฉะนั้นแนวกระดุมต้องตั้งตรงตามนี้ไม่เสยขึ้นนะคะถ้าเป็นมองด้านมุมนี้แนวกระดูกสันหลังก็ยังรักษาแนวตั้งแต่ตอนเซตอัพขึ้นและลงนะคะให้อยู่แนวเดิมนะคะอีกความรู้สึกหนึ่งให้รู้สึกว่าหน้าอกหรือกระดุมอีกเหมือนเดิมนะคะกระดุมเนี่ยตอน impactให้เขามองลูกกอล์ฟให้ได้ถ้ากระดุมมองไปที่ต้นไม้อย่างนี้คือการเชิดตัวขึ้นมาแล้วเพราะฉะนั้นอันนี้เราก็ต้องฝึกบ่อยๆนะคะท่านี้จะยากนิดนึงนะแต่ว่าถ้าฝึกบ่อยๆก็น่าจะทำได้ดีขึ้นอย่างที่3ที่ต้องเกิดขึ้นถ้าเราอยากจะตีให้ผ่านให้ดีก็คือการเร่งซีกขวาทั้งหมดตั้งแต่ impact จนจบนะคะอย่ามัวแต่อยู่ข้างหลังอย่ามัวแต่ควักนะคะอย่ามัวแต่ฟลิปนะคะเมื่อเราลงมาอยู่ในโพซิชันนี้ได้แล้วก็คือโพซิชันขอพูดภาษาอังกฤษว่า on top of the ball ก็คืออยู่เหนือลูกแล้วเนี่ยอย่างที่3จะเกิดขึ้นได้ง่ายนะคะก็คือการเร่งซีกขวาทั้งหมดคืออะไรบ้างตั้งแต่ไหล่แขนมือสะโพกเข่าขาขวาเร่งให้ผ่านนะคะเพราะว่าการที่เราจะตีให้
ให้ผ่านได้เนี่ยก็ต้องใช้สปีดนะคะเพราะฉะนั้นอย่างที่2เกิดขึ้นอย่างที่3จะเกิดขึ้นง่ายขึ้นอีกแต่ว่าถ้าอย่างที่2อยู่ในมุมนี้เนี่ยเราไม่สามารถที่จะเร่งซีขวาไปได้สิ่งที่เร่งได้อย่างเดียวคือข้อมือกล้ามเนื้อมัดเล็กพยายามใช้กล้ามเนื้อมัดใหญ่ทั้งซีขวาเร่งให้ผ่านนะคะก็เป็น3อย่างนะคะที่ฝากไว้นะคะตำแหน่งลูกให้เหมาะสมกับเหล็กที่จะตีความรู้สึกว่าอยู่เหนือลูกเวลา impact แล้วก็อย่าลืมอย่างที่3ต้องจบให้ได้นะคะก็คือเร่งซีขวาให้หมดอย่าเก็บไว้นะคะปล่อยไปเลยนะคะขอบคุณอีกครั้งสำหรับสถานที่ในวันนี้นะคะในการถ่ายทำสนาม The Royal Golf and Country Club แล้วก็ขอให้ทุกคนโชคดีไปฝึก3อย่างนี้แล้วขอให้ทุกคนตีได้เนียนๆโดยที่ไม่ต้องใช้กด Lift Clean and Place เลยค่ะชีเซ่สนับสนุนโดยน้ำแร่ธรรมชาติตราช้าง